คุณผู้ชมครับปัจจุบันนี้นะครับเทคโนโลยีทันสมัยต่างๆได้ทำให้อาหารนั้นสะอาดปราศจากเชื้อโรคโดยที่ไม่เสียคุณภาพและไม่เสียรสชาติเลยแม้แต่น้อยได้เกิดขึ้นแล้วครับด้วยกรรมวิธีที่เรียกกันว่าการฉายกัมมันตรังสีครับการฉายรังสีทำโดยใช้สารกัมมันตรังสีจะเกิดการแตกตัวของอะตอมของสารนั้นๆเช่นอะตอมของธาตุยูเรเนียมโคบอนต์60และซีเซียมสารกัมมันตรังสีนี้มีทั้งคุณและโทษในตัวครับเพราะมันมีประโยชน์ต่อทางด้านการแพทย์ที่นำมาใช้ในเครื่องเอ็กซเรย์รักษามะเร็งและในทางการเกษตรยังใช้ถนอมอาหารและปรับปรุงพันธุ์พืชได้ด้วยล่ะครับแต่หากได้รับสารกัมมันตรังสีมากเกินไปก็เป็นอันตรายถึงชีวิตเลยนะครับเพราะสารนี้จะเข้าไปทำลายกลไกการสร้างเม็ดเลือดขาวทำให้ภูมิต้านทานในร่างกายลดลงจนเสียชีวิตในที่สุดครับการฉายรังสีด้วยสารกัมมันตรังสีกำลังเป็นที่นิยมอย่างมากสำหรับเกษตรกรไทยนะครับและก็ได้มีผลไม้ฉายรังสีเป็นจำนวนมากครับที่ได้ส่งไปขายยังต่างประเทศมากมายหลายชนิดด้วยกันครับ